สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโสวณีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำเสื้อที่สวมใส่สบายๆกันนะคะไม่ต้องใช้แพทเทิร์นมาตรฐานค่ะจะเป็นเสื้อสวมหัวแขนสั้นลักษณะคล้ายๆเสื้อคอกลมนะคะแต่ก็จะมีคอวีเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะถ้าใครที่มีรอบอก100เซนติเมตรก็ให้แบ่งครึ่งได้50เซนติเมตรหารด้วย2ได้เท่าไหร่ก็บวกไป3เซนติเมตรนะคะแต่ในคลิปนี้จะทำรอบอกที่102เซนติเมตรซึ่งถ้าใครที่มีรอบอก39ถึง40ก็ใส่ได้นะคะเตรียมกระดาษมาสัก1แผ่นมาทำกันเลยค่ะจากมุมด้านบนของกระดาษนะคะให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดค่ะตีเส้นยาวไปเลยค่ะด้านเข้าหาตัวก็ตีเข้า1ไม้บรรทัดนะคะจากมุมนี้นะคะให้วัดลงมาประมาณ65ถึง70เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะที่เตรียมไว้ก็บวกลบคูณหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้29เซนติเมตรก็ให้วัดออกไปนะคะ29เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะด้านล่างก็29เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจุดคอหน้านะคะให้วัดลงมา9เซนติเมตรเส้นข้างคอ 9.5 เซนติเมตรจุดนี้ให้วัดออกไป 2.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดลง4เซนติเมตรหรือว่าใครต้องการให้คอกว้างมากก็ลงไป5เซนติเมตร6เซนติเมตรก็ได้นะคะจากจุดนี้นะคะก็ตีเส้นเชื่อมมาที่ 2.5 เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งเส้นเป็นลักษณะเสื้อคอกลมนะคะเขาจะออกมาสวยเลยค่ะแต่งรูปคอให้สวยงามนะคะใครมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะจากจุดข้างคอนะคะวัดออกไป 12.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดลงนะคะจะทำเป็นแนวตะเข็บไหล่วัดลง4เซนติเมตรค่ะแล้วก็จากจุดนี้อีกครั้งนะคะให้ทำตะเข็บไหล่ 12.5 เซนติเมตรค่ะก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกำหนดจุดไว้ค่ะจากจุดนี้นะคะเป็นแนวรักแร้ให้วัดลง24เซนติเมตรค่ะอีกด้านหนึ่งก็24เซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากแนวตะเข็บไหล่นะคะ
ให้ตีเส้นขนานลงมาที่ด้านล่างค่ะหมายถึงว่าถ้าในจุดนี้นะคะ7เซนติเมตรจากจุดนี้ด้านล่างก็7เซนติเมตรเหมือนกันค่ะก็ตีเส้นลงมาค่ะแล้วก็ให้วัดเข้า 1.5 เซนติเมตรนะคะก็จะอยู่กึ่งกลางของเส้นนะคะ 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งเส้นค่ะจะเป็นแนววงแขนด้านหน้าค่ะมีไหมบรรทัดใครมีไหมบรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไหมบรรทัดโค้งเลยค่ะในจุดนี้นะคะเส้นข้างคอให้กดคอสักครึ่งเซนติเมตรนะคะเวลาใส่เสื้อจะได้ไม่อ้าค่ะปลายเสื้อวัดออก2เซนติเมตรค่ะจากเส้นอกค่ะก็ตีเส้นลงไปที่ชายเสื้อค่ะชิ้นหน้าก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังก็ตีตารางเหมือนชิ้นหน้าค่ะความยาว65เซนติเมตรความกว้าง29เซนติเมตรความกว้างด้านล่างก็29เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจุดนี้จะกำหนดเป็นจุดคอหลังนะคะคอหลังให้วัดลง4เซนติเมตรเส้นข้างคอวัดออกไป 9.5 เซนติเมตรเท่าชิ้นหน้าค่ะแล้วก็โค้งเส้นคอหลังค่ะจากเส้นข้างคอก็วัดออกไป 12.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดลง4เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจากเส้นข้างคออีกครั้งค่ะให้วางไม้บรรทัด12ครึ่งนะคะแล้วก็ตีเส้นออกไปกำหนดจุดไว้ค่ะแนวรักแร้วัดลงไป24เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมมาที่กึ่งกลางหลังค่ะจากปลายตะเข็บไหลนะคะก็ตีเส้นขนานลงไปที่เส้นรักแร้ค่ะวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรนะคะจะเป็นแนวโค้งวงแขนของชิ้นหลังค่ะก็ตีเส้นลงไปนะคะแล้วก็โค้งชิ้นหลังจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าค่ะปลายเสื้อวัดออก2เซนติเมตรปลายเสื้อวัดออก2เซนติเมตรจากจุดอกก็ตีเส้นไปที่ชายเสื้อค่ะชิ้นหลังก็ให้กดคอเหมือนกันนะคะครึ่งเซนติเมตรค่ะมาวัดรอบคอกันดูนะคะกี่เซนติเมตรจะได้รอบคอที่60เซนติเมตรนะคะเส้นสวมหัวได้แต่ถ้าใครต้องการให้คอกว้างกว่านี้นะคะในส่วนคอลึกอาจจะวัดลง10เซนติเมตร
แล้วก็ในจุดที่เป็นคอวีเล็กๆอาจจะ5หรือ6เซนติเมตรก็ได้นะคะเวลาวางผ้าทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังเป็นการวางสันทบนะคะในส่วนของคอก็จะทำสับหลบนะคะต่อไปก็มาทำแขนเสื้อกันนะคะจากแพทเทิร์นที่ได้วัดรอบแขนไว้ได้52เซนติเมตรนะคะในการทำแขนเสื้อก็ให้ได้รอบวงแขนที่52ครึ่ง53ประมาณนี้นะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะตีเส้นเป็นแนวนอนนะคะ42เซนติเมตรให้แบ่งครึ่ง21เซนติเมตรค่ะความยาวของแขนเสื้อจะกำหนดที่21เซนติเมตรนะคะตีเส้นไปที่หัวแขนก่อนค่ะด้านนี้ก็21แล้วก็ในแต่ละข้างก็21เซนติเมตรก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยม2สี่เหลี่ยมติดกันนะคะแล้วก็ให้วัดลงมา13ครึ่งค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดกึ่งกลางหัวแขนค่ะให้ตีเส้นทะแยงมุมนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะจะเป็นแขนด้านหน้าแล้วก็แขนด้านหลังด้านซ้ายมือจะเป็นแขนทางด้านหน้านะคะส่วนแรกให้วัดขึ้นไป2เซนติเมตรค่ะแล้วก็ส่วนที่3วัดลง1เซนติเมตรให้อยู่กึ่งกลางนะคะด้านฝ่ามือก็จะเป็นแขนด้านหลังค่ะให้วัดขึ้นไป 2.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดลงครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะส่วนที่1ของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะให้วางไม้บรรทัดโค้งให้เชื่อมติดกันก่อนนะคะส่วนนี้สำคัญค่ะแล้วให้โค้งเส้นเชื่อมกันก่อนนะคะในส่วนอื่นก็โค้งให้สวยงามค่ะตามเส้นที่กำหนดไว้นะคะให้โค้งเส้นหัวแขนให้สวยงามเลยนะคะปลายแขนวัดเข้าด้านละ 1.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะมาวัดดูนะคะรอบวงแขนจะได้กี่เซนติเมตร ซึ่งจะได้อยู่ที่52ครึ่งนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้53เวลานำมาเข้ากับตัวเสื้อก็ให้รีดย่นที่หัวแขนนิดหนึ่งนะคะเวลาเข้าแขนเสื้อจะได้พอดีหัวแขนก็จะได้สวยด้วยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ